นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ลงเรือเที่ยวในอ่าวพังงาต่างพากันโพสต์ท่าถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเลียนแบบภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์0 0 7ที่เคยมาถ่ายทำที่บริเวณเขาตาปูอ่าวพังงากันอย่างคึกคักส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น โดยพบว่าขณะน,นี้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางลงเรือชมธรรมชาติวันละ1000คนขณะที่ทางอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาได้ลดค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวชาวไทยร้อยละ50ในวันจันทร์ถึงศุกร์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง31ธันวาคม2558 นักท่องเที่ยวชาวตุเซียบอกว่าเลือกเดินทางมาฮันนีมูนที่เกาะเจมส์บอนในอ่าวพังงาเป็นครั้งแรกเนื่องจากธรรมชาติในอ่าวพังงายังคงมีความสวยงามและได้มาสัมผัสฉากหนึ่งของภาพยนตร์ดังในอดีตซึ่งหากจะเดินทางท่องเที่ยวอีกก็เลือกที่จะกลับมาเยือนเขาตาปูและอ่าวพังงาอีกครั้ง